พราะฉะนั้นเรื่องการปราบทุจริตปราบคอร์รัปชันเนี่ยผมทำมาตลอดแล้วก็อย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เรื่อง G2G เนี่ยผมเป็นโจทย์ที่1 นะหมอว่าลงเป็นโจทย์ที่2หลายครั้งที่เราเจอปัญหาการใช้อำนาจไม่ชอบโดยตำรวจเนี่ยสุดท้ายจบยังไงฮะเขาก็ตรวจสอบกันเองแล้วสุดท้ายเป็นยังไงฮะก็ช่วยเหลือกันแล้วสุดท้ายเป็นยังไงฮะประชาชนซวยเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันให้อำนาจแล้วก็บอกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนว่าใครควรทำอะไรแต่ว่าผมยังคิดว่าปัญหาหนึ่งก็คือว่าการเมืองในวงการราชการวงการตำรวจเนี่ยมันทำให้ตำรวจเนี่ยพึ่งพาระบบอุปถัมภ์มากเกินไปนะครับแทนที่จะไปยึดโยงกับตัวผลงานก็ไปพึ่งหานายหาผู้ใหญ่อย่าเพียงแต่ว่าเอออะไรก็จะแก้กฎหมายนะมันจะทำคล้ายๆเหมือนปัสสาวะให้พ้นตัวเท่านั้นเองนะเพราะว่าการแก้กฎหมายในกระบวนการของสภานั้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะไอ้ของทหารสวยทหารเนี่ยผมไม่ทราบว่าไปเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะเพราะทหารนี่น่าจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับสวยในนิยามของสวยของตำรวจสวยตำรวจเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากนักการเมืองไปรับใช้ไอ้ตำรวจไปรับใช้นักการเมืองเพราะเนื่องจากพระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีเก่าอ่ะที่เราใช้ระบบ 33% คือ 33% ในการแต่งตั้งโยกย้าย 67% มันเป็นโรงพักดีๆฮะอีก 33% มันเป็นผู้กำกับอำนวยการสารวัตรอำนวยการเพราะฉะนั้นใครที่จะรับใช้นักการเมืองก็ต้องไปเก็บสวยมีสวยอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่มีสวยหวยใต้ดินเยอะเลยสวยบ่อนการพนันสวยแรงงานต่างด้าวสวยสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาสวยแรงงานต่างด้าวทุกสวยถือว่าสวยสถานบันเทิงสวยอาบอบนวดสวยการค้าประเวณีเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจทหารจะยุ่งเกี่ยวกับประมาณ 7-8 สวยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการแต่ละสวยก่อนวิธีการคืออย่างเช่นบ่อนคาสิโนเนี่ยมันมี2ส่วนคือบ่อนคาสิโนที่เล่นจริงๆกับเล่นออนไลน์เพราะฉะนั้นเล่นออนไลน์เราต้องปิดก่อนมันปิดยากจริงนะแต่เราต้องแก้กฎหมายให้การปิดบ่อนออนไลน์ตามโดเมนเนมเนี่ยคือพอมีคนแจ้งปุ๊บพนักงานสอบสวนสามารถปิดได้เลยไม่ต้องรอศาลบ่อนออนไลน์เสร็จปุ๊บมันจะเหลือบ่อนเล่นจริงใช่ป่ะค่ะบ่อนเล่นจริงเนี่ยมันเป็นรายได้หลักของตำรวจถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราอุดก่อนว่าเรามันขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้มงวดไหมถ้าเราเข้มงวดเนี่ยเรามีตั้งอีกหน่วยหนึ่งหน่วยซ้อนคือหน่วยวอตด็อกอีกทีนึงว่าใครเปิดกูย้ายใครเปิดกูย้ายเลยย้ายแล้วไล่ออกย้ายไล่ออกเพราะฉะนั้นไล่ออกไม่เกิน 3% มันแถวตรงหมดมันก็จะไม่กล้าเปิดแต่มันเกิดอะไรขึ้นจากคนที่มีอุดมการณ์มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ทุจริตคอร์รัปชันได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าระบบที่อยู่ข้างในนะครับมันเลวร้ายมากๆนะครับผบ.ตร.เนี่ยนะครับควรจะมาจากการคัดเลือกโดยสภาหรืออาจจะเรียกว่าไม่ใช่เป็นเหมือนคณะย่อยนะครับที่สภาเนี่ยแต่งตั้งมาซึ่งมาจากพรรคการเมืองต่างๆที่มีส.ส.อยู่ในสภานะครับซึ่งอาจจะมีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเป็นคนเลือกผบ.ตร.นั่นจะทำให้เราได้ผบ.ตร.นะครับหรือผู้นำเหล่าทัพก็ดีนะครับที่ยึดโยงกับประชาชนต้องให้จังหวัดนะครับมามีส่วนในการที่จะเลือกนะครับผู้การจังหวัดด้วยนะครับซึ่งการมีส่วนตรงนี้จะทำให้คนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดเขาต้องการจริงๆอันที่3นะครับผมคิดว่าการกำหนดนโยบายของแต่ละพื้นที่เนี่ยควรจะให้ภาคประชาชนควรจะให้จังหวัดนะครับเข้ามามีบทบาทในการกำหนดคนที่ทำในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเป็นคนซ้ำๆเป็นคนหน้าเดิมๆถ้าคุณสามารถเอาคนเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยด้านหนึ่งมันก็คือเชือดไก่ให้ลิงดูอีกด้านหนึ่งก็คือเอาคนที่มันเป็นสนิมออกไปถ้าเราสามารถจัดการคนเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบภายนอกผ่านการบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังผมเชื่อว่าระบบตัวในท้ายที่สุดจะหายไปบางคนไปบอกแก้กฎหมายโทษหนักขึ้นไปอีกมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเสมอไปเพราะกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วกฎหมายที่มีอยู่ถ้าพูดไปแล้วก็กฎหมายก็ไม่ใช่โทษเบาๆนะฮะโทษที่การรับสินบนการไปเก็บสวยแล้วก็การถูกลงโทษย้ายไล่ออกจากราชการอะไรเนี่ยนะหรือผู้ที่ให้สวยเป็นผู้ติดสินบนเนี่ยก็โดนโทษกันหนักทั้งนั้นนะฮะกฎหมายผมว่าก็พอแล้วสำหรับอัตราโทษนะฮะแต่การบังคับใช้กฎหมายก็ต้องบังคับไปนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องเผยแพร่ให้เห็นว่ามีการจัดการกับเรื่องนี้จริงๆอย่างจังในส่วนของกองทัพถ้าจะให้ปราศจากสวยปราศจากการคอร์รัปชันต้องดาวไซซิ่งกองทัพซึ่งจะเป็นเทรนด์สำหรับโลกต
่อจากนี้ไปดาวไซซิ่งก็คือลดขนาดกองทัพให้เล็กลงแต่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือว่าใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นแต่แน่นอนครับตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าบางคนก็บอกว่ายังเป็นช่องทางคอร์รัปชันอีกก็คือควรจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถผลิตเองและก็เน้นเรื่องของคอลลาโบเรทีฟก็คือความร่วมมือระหว่างภูมิภาคมากขึ้นเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันให้อำนาจแล้วก็บอกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนว่าใครควรทำอะไรแต่ว่าผมยังคิดว่าปัญหาหนึ่งก็คือว่าการเมืองในวงการราชการวงการตำรวจเนี่ยมันทำให้ตำรวจเนี่ยพึ่งพาระบบอุปถัมภ์มากเกินไปตอนนี้จีนเทาตอนนี้เข้าสู่อำนาจคือเข้าใกล้นักการเมืองทุกคนเข้าใกล้นักการเมืองทุกคนแล้วก็เอาเงินตัวนี้มาจ่ายค่าเลือกตั้งเอาไว้ซื้อเสียงแทนเราจะปราบยังไงถ้าจะปราบเหรอวิธีการคือ1ต้องบังคับใช้กฎหมายคือเราต้องรู้ว่าบริษัทแต่ละบริษัทที่มีสายสัมพันธ์กับทางประเทศจีนมีบริษัทไหนบ้างที่มีการระบบในการที่โอนเงินเข้าออกอันนี้คือตัดวงจรเรื่องการโอนผ่านระบบโพยกวน2การควบคุมน่านฟ้าการที่เครื่องบินเช่าเหมาลำมาเนี่ยเราต้องมีการตรวจเครื่องบินใช้หลักตาต่อตาฟันต่อฟันคืออะไรที่เป็นสีดำเราก็คือเป็นสีดำอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เด็ดขาดเรื่องการค้ามนุษย์เช่นเดียวกันซึ่งก็มีเยอะมากที่จีนเขากวาดล้างเรื่องนี้เต็มที่เรื่องการคอร์รัปชันอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าตาต่อตาฟันต่อฟันหมายความว่าถ้าเมืองไทยเด็ดขาดมีโทษประหารไม่เว้นนะครับไม่ว่าจะไทยจีนจะเป็นชาติไหนในโลกเนี่ยให้ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยเอาจริงเรื่องนี้นะครับเรื่องทุนสีดำที่มาจากคอร์รัปชันมาเพื่อมาฟอกเงินเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเรื่องของยาเสพติดอันนี้คือชัดเจนว่าเราไม่เอาเรื่องนี้หรือแม้แต่เรื่องของไซเบอร์ครามก็คืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ไปหลอกเงินคนอื่นเข้ามาอันนี้ก็ไม่เอาเป็นต้นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยวันนี้ผมว่าสังคมเห็นปัญหาแล้วนะครับปัญหาทุนจีนสีเทานะครับปัญหาไทยเทาปัญหาสวทรงเอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แสดงอย่างชัดเจนว่าวันนี้เราอยู่ในยุคที่วิกฤตกระบวนการยุติธรรมได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตำรวจนะครับไปจนถึงศาลเกิดขึ้นอย่างงามไส้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้พรบตำรวจฉบับใหม่ที่ผมคิดว่าคงจะต้องออกมาเพื่อให้รองรับนะครับกับแนวนโยบายการปฏิรูปตำรวจที่พรรคก้าวไกลได้นำเสนอไปจนถึงการแก้ประมวลกฎหมายอาญานะครับเพื่อให้มั่นใจว่าศาลนะครับจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชนและมีความรับผิดได้ไปจนถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนนะครับจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศของเราอย่าเพียงแต่ว่า AR อะไรก็จะแก้กฎหมายนะมันจะทำคล้ายๆเหมือนปัสสาวะให้พ้นตัวเท่านั้นเองนะเพราะว่าการแก้กฎหมายในกระบวนการของสภานั้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะศาลนะครับก็อาจจะมีอำนาจมากเป็นพิเศษแล้วไม่ได้รับไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของใครก็ตามนะครับที่จะมาตรวจสอบศาลก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันคือการละเมิดอำนาจศาลอันเนี้ยมันคือการแทรกแซงศาลทำลายหลักความเป็นอิสระของศาลซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ข้อความทั้งหมดเหล่านี้มันทำให้ศาลอยู่เหนือกฎหมายทำให้ศาลอยู่เหนือการตรวจสอบดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าหลักรัฐธรรมนูญที่ผมพูดไปตอนแรกมันถูกบังคับใช้ได้จริงประชาชนมีสิทธิเสรีภาพการแสดงออกจริงประชาชนสามารถชุมนุมได้จริงประชาชนนะครับเวลาเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงวิธีการก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบศาลได้แล้วสังคมไทยต้องกล้าที่จะตรวจสอบศาลซึ่งการที่จะตรวจสอบศาลได้เนี่ยเราต้องการข้อมูลและถ้าเราจะเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยมันก็จะต้องหาความสัมพันธ์ที่พอดีระหว่างการตรวจสอบและหลักความเป็นอิสระของศาลคือพูดง่ายๆเราตรวจสอบศาลได้แต่การตรวจสอบนั้นไม่ได้หมายความว่าศาลเนี่ยพ้นจากความเป็นอิสระคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยให้มีการติดตามประเมินผลนะฮะหรือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยการที่ให้มีการเพิ่มช่องทางในการที่แจ้งเบาะแสหรือติดตามคดีนะฮะนะติดตามคดีได้นะฮะไม่ใช่ให้เป็นแต่ละทางเจ้าหน้าที่รัฐนะควรจะมีการเปิดเผยว่าอย่างกรณีที่มีปรากฏคดีแต่ละคดีทั้งหลายนะที่ปรากฏขึ้นมีกี่คดีมีความคืบหน้าไปในชั้นไหนมั่งนะชั้นไหนไปถึงอัยการไปถึงชั้นอะไรต่างๆเนี่ยควรจะให้มีการไปตรวจสอบกันได้นะฮะซึ่งแล้วแต่มุมมองนะการที่ไปมองบอกว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องไปลือศาลลืออัยการอะไรอย่างเงี้ยมันพูดแล้วมันดูเท่แต่ว่ามันข้อที่จริงมันไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเขาก็มีส่วนดีของเขานะฮะดังนั้นเราก็ต้อง
ติดตามโดยเนี่ยติดตามที่ผลของการทำงานเขาก่อนนะฮะนะแล้วเอามาวิเคราะห์กันถึงค่อยจะเข้าใจนะว่าองค์กรนั้นมีปัญหาจริงหรือไม่นะฮะการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยของตำรวจจะเกิดขึ้นมันจะต้องมีลักษณะของการกระจายไม่ใช่การรวมศูนย์เพื่อให้จังหวัดแต่ละพื้นที่ซึ่งมีเขามีสภาพปัญหาต่างๆที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับลองคิดดูฮะยะลากับกรุงเทพมันไม่มีทางเหมือนกันเชียงใหม่นะครับกับนราธิวาสมันไม่มีทางเหมือนกันถ้าเราไม่มีการกระจายในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วยังรวมศูนย์ตำรวจต่อไปมันเหมือนเราเอาสิ่งของหนักๆนะครับไปแขวนไว้อยู่ในเส้นได้เส้นเดียวเวลามันมีปัญหามันมีปัญหาทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเรากระจายเส้นได้ไปหลายๆเส้นต่อให้มันมีปัญหาบ้างในบางพื้นที่มันก็ยังไม่ส่งผลกระทบกระเทือนไปต่อพื้นที่ใดๆดังนั้นเนี่ยการกระจายอำนาจตรงนี้จะช่วยทำให้ตำรวจนะครับเป็นตำรวจที่มีศักยภาพเหมือนที่ประเทศอื่นๆเขามีมองตาผมมองหัวใจผมมั่นใจผมเลือกไทยศรีวิไลรับรองประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนพรรคพลังประชารัฐพร้อมสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับประชาชนคนไทยทุกคน Play Living High Thinking หรือว่ากินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงซึ่งเป็นคำของท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับที่ผมน้อมนำมาสู่การปฏิบัติครับแทนคุณจิตอิสระครับผมรังสิมันต์โรมร้อนเป็นไฟพร้อมโรมรันกับผู้มีอำนาจทุกคนแต่ครั้งหน้าขอเป็นรัฐบาลนะ